ช่วงนี้กลับมาพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงใหม่ครับไปที่ริมแม่น้ำปิงที่นี่เนี่ยเขามีการดูดทรายเป็นท่าทรายครับแล้วชาวบ้านในพื้นที่เขาก็มาร้องเรียนอยากให้มีการตรวจสอบว่าเอ๊เข้าไปดูดทรายจากแม่น้ำมาเนี่ยมันถูกต้องไหมคือได้ขออนุญาตไหมทำอย่างถูกต้องหรือเปล่าก็มีการร้องเรียนไปผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เขาก็ลงไปตรวจสอบครับปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูเนี่ยกลับถูกนายทุนท่าทรายต่อว่าแล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วยครับชาวบ้านโทรมาแบบเดียวเนี้ยอ๋อสามรายแล้วผมก็มาถามว่าโทรมาที่หยังก็ว่าหนึ่งพื้นที่ข้างเคียงสองแล้วใครเดือดร้อนอะไรหยังแล้วมันเดือดร้อนอะไรหยังแล้วถามว่าเดือดร้อนอะไรหยังนี่แหละฮะเขาก็โต้เถียงกันเหตุการณ์ระหว่างที่ผู้ใหญ่บ้านถูกนายทุนต่อว่าครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นนะฮะคือเหตุการณ์นี้เนี่ยผู้ใหญ่บ้านเข้าไปตรวจสอบการขุดทรายในพื้นที่อย่างที่บอกตามคำร้องเรียนของลูกบ้านครับนายทุนคนดังกล่าวเนี่ยเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเจดีแม่ครัวครับผู้ใหญ่บ้านก็เกรงว่าเอ๊อาจจะมีการใช้อิทธิพลไหมเข้ามาลักลอบขุดทรายไปขายก็เลยเข้าไปตรวจสอบครับว่าหมู่บ้านเราเนี่ยมีประชาคมตั้งแต่3ปีแล้วว่าไม่อนุญาตให้ผู้ใดผู้หนึ่งผู้ประกอบการเนี่ยขุดดินขุดทรายเปิดบ่อดินบ่อทรายในเชิงพาณิชย์มันกระทบถึงชาวบ้านราษฎรในการวิ่งลากขนแล้วกับการมาขุดดินขุดทรายเนี่ยมันต้องมีหนังสืออนุญาตจากองค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างเทศบาลเนี่ยต้องรับรู้รับทราบก่อนที่เข้าไปตรวจเนี่ยผมได้สอบถามไปทางเทศบาลแล้วว่าการทำดังกล่าวนั้นไม่มีการขออนุญาตแต่อย่างใดเนี่ยแหละฮะมีข้อตกลงกันมีกฎที่ตกลงกันไว้ว่าจะไม่มีการขุดทรายดูดทรายไปขายครับแต่พอมีคนเข้ามาทำชาวบ้านเขาก็ร้องเรียนฮะชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับจุดขุดทรายเนี่ยเขาก็มาร้องเรียนว่าเนี่ยมีรถแบคโฮนะเข้ามาขุดทรายในที่ดินข้างๆบ้านเลยอยู่ติดกับแม่น้ำปิงมีรถบรรทุกทรายเนี่ยเข้าออกทั้งวันคือเขาเกรงว่าเดี๋ยวดินมันจะซุดครับแล้วบ้านเนี่ยจะได้รับผลกระทบก็เลยให้ผู้ใหญ่บ้านไปตรวจสอบหน่อยขณะที่ลูกบ้านจำนวนหนึ่งก็ร้องเรียนครับบอกมีเศษหินเศษทรายเนี่ยตกอยู่บนถนนในหมู่บ้านชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันมากผู้ใหญ่บ้านบอกว่ายอมรับเลยว่ากังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะว่าคู่กรณีเนี่ยเป็นอดีตนายกเทศมนตรีถึง2สมัยแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีอีกด้วยแต่ว่าในฐานะที่ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนชาวบ้านมาร้องแล้วมาแจ้งแล้วถ้าไม่ตรวจสอบเนี่ยชาวบ้านจะไปพึ่งใครพึ่งผู้ใหญ่ไม่ได้จะไปพึ่งใครนอกจากนี้ครับผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตนเองทำหนังสือไปถึงนายอำเภอนะเพื่อรายงานให้ทราบถึงเรื่องนี้แล้วครับขณะเดียวกันนายจำเนียนขันไขครับที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเจดีแม่ครัวซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างคนงานเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยเขาก็ชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าการขุดทรายเนี่ยไม่ผิดกฎหมายเพราะว่าพื้นที่เนี่ยเป็นที่ของเอกชนและเจ้าของที่เนี่ยเขาอนุญาตแล้วแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านเขาก็ยืนยันครับบอกว่าการขุดทรายไปขายในเชิงพาณิชย์แม้ว่าเจ้าของที่จะอนุญาตแต่เป็นการฝ่าฝืนมติหมู่บ้านตามที่เคยตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมคะผิดกฎหมายเนี่ยมันก็เรื่องนึงนะเรื่องของขุดทรายเนี่ยได้ไม่ได้ผิดมติของหมู่บ้านก็เรื่องนึงแต่เรื่องทำร้ายร่างกายเนี่ยทำไม่ได้อยู่แล้วนะไม่ได้อยู่แล้วผิดกฎหมายผิดกฎหมายเลยเนาะ